มาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอดคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะพามาทำเมนูของว่างแสนอร่อยกันอีกแล้วนะคะเชื่อว่าแบบเวลาเด็กๆไปโรงเรียนใช่ป่ะเราเวลาปล่อยเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ปลดปล่อยมีเวลาส่วนตัวใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าเด็กๆ เขาก็แบบไปทำภารกิจทั้งเรียนหนักทั้งทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายใช่ไหมเลิกเรียนปุ๊บในหิวปั๊บเรียกว่าหิวโซกันเลยนะคะเราก็ควรจะต้องทำอาหารที่มีคุณประโยชน์นะคะเตรียมพร้อมรอรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนกันเลยละกันวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนั่นคือขนมปังไส้กุ้งชุบไข่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะขนมปังก็ต้องมีขนมปังเนาะวันนี้เราก็จะเลือกแบบเป็นขนมปังตัดขอบมานะคะอันนี้เป็นมันหวานด้วย sweet potato นะคะก็หาซื้อจริงๆอันนี้เป็นของใหม่จากเซเว่นเลยจริงๆขนมปังไม่มีถูกไม่มีผิดเลือกเอาตามที่ชอบเลยใครจะชอบกินโฮลวีทใครจะชอบกินขนมปังคัดสีขาวธรรมดาก็ได้หมดนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้งที่เป็นกุ้งแช่แข็งมาแล้วนะคะมันก็จะสุกมาอยู่แล้วนะเพื่อให้ขนมปังอบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีไข่ไก่1ฟองมีเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่ทำอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะมากลิ้งขนมปังกันค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มเลยขั้นแรกนะคะเราก็จะรีดขนมปังก่อนขนมปังแผ่นนี้มันค่อนข้างจะหนาจะเห็นปะความหนามันจะหนากว่าปกติของปกติอาจจะแบบสูงประมาณสัก2ใน3ของแผ่นนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรกลิ้งได้เหมือนกันเราก็จะมารีดให้มันแบนพอหนาแล้วมันรีดง่ายขึ้นเนาะเวลารีดก็จะต้องแบบว่ารีด2ด้านนะคะเนื้อมันมีความหนึบมากกว่าขนมปังธรรมดานะนั่นท่าทางน่าจะอร่อยเราก็จะรีดแบบนี้นะคะเก็บไว้สักเท่าที่เราต้องการปิดพิเศษดูขอกินอร่อยอร่อยจริงนะมันมีความหวานของขนมปังอยู่นิดคือให้กิ้งไว้เผื่อให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขียงเราจะหั่นกุ้งอ่ะมันจะมีความเฉอะแฉะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เนี่ยน้องๆไปโรงเรียนเดี๋ยวเลิกเรียนพ่ออิฐจะไปรับแล้วเขาจะไปเรียนพิเศษกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะอบใส่กล่องให้เขาเนาะไปกินบนรถลำดับต่อไปนะคะเราจะมาหั่นกุ้งกันนะเพื่อให้ห่อง่ายๆเราก็จะต้องหั่นแบบเล็กๆหน่อยห่างก็ดึงออกหั่นออกอะไรเงี้ยค่ะกุ้งของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตอกไข่ตีไว้ใส่เกลือปรุงรสหน่อยๆแล้วก็พริกไทยดำค่ะใครจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะแล้วแต่ชอบเสร็จแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันระหว่างนี้นะคะไข่ที่เราตีเดี๋ยวเราจะชุบไข่แบบนี้เพราะว่าชามมันชุบลำบากค่ะแล้วก็เอาขนมปังมาห่อไส้กุ้งก่อนประมาณนี้ค่ะเราอาจจะแบบแต้มๆข้างในเพื่อให้มันเกาะกันง่ายขึ้นนิดนึงไข่ที่เราทาไว้มันก็จะช่วยสมานเหมือนเป็นกาวชั้นดีเลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการพักไว้ก่อนเนาะทำให้ได้สักหลายอันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าอบทีเดียวอันนี้เราได้ทั้งหมด5ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราทำการวอร์มเตาแล้วเดี๋ยวมาชุบไข่แล้วก็เอาเข้าเตาอบกันวอร์มเตาเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็แค่เปิดไฟทิ้งไว้แค่นั้นเองนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาชุบไข่ชุบไข่ก็จะจับกลิ้งลงไปเลยค่ะจะเป็นข้างๆนี้เลยคือถ้าใครแบบเด็กบ้านไหนชอบชีสก็อาจจะเพิ่มชีสหอมม้วนเข้าไปข้างในก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยใส่ผักใส่อะไรยังไงก็คือแบบจริงๆอะแดปต์สูตรได้ตามปกติเลยค่ะใส่แฮมใส่ชีสหรือบางคนเปลี่ยนกุ้งเป็นอย่างอื่นเบคอนทอดกรอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะให้ความหอมความละมุนของรสชาตินะคะตามที่เราชอบเลยสูตรแบบไม่มีตายตัววอร์มเตาเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการเอาขนมปังที่ชุบไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปอบด้วยหม้อทอดนะคือตอนนี้ขั้นตอนนี้คือเวลาวางลงไปเราอาจจะต้องเอาด้านลอยต่อร่วงเอาด้านลอยต่อนะคะคว่ำลงเพื่อไม่ให้มันแตกกินรอสวยๆเดี๋ยวก็จะได้ขนมปังไส้กุ้งชุบไข่นะคะที่หอมแล้วก็เหลืองน่ารับประทานค่ะเต็มโอ้เหลืองแบบกำลังได้ที่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะตอนทำก็ต้องคอยหมั่นดูด้วยเนาะเพราะว่าชิ้นขนมปังชุบไข่บางทีแบบสีมันก็จะได้ที่เร็วเพื่อนตอนนี้เรามีปัญหาค่ะคือมันติดตะแกรงก่อนจะทำควรจะต้องทาน้ำมันนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆแซะออกมาเอาแค่หน้าสวยพอตูดไม่สวยไม่เป็นไรตอนนี้เรามาผ่าข้างในดูกันดีกว่าขออนุญาตผ่าเฉียงๆจะได้เห็นชัดเจนจะได้ขนมปังที่ม้วนไข่สีสันสวยงามค่ะคือถ้ามีชีสอย่างที่บอกมีชีสจะสวยกว่านี้เลยถึงกระบวนการชิมแล้วค่ะหอมอร่อยเพราะว่าขนมปังพอมันเป็นตัวเนี่ยขนมปังชนิดนี้ด้วยนะที่เป็นมันม่วงนะมันมีความนุ่มความรสชาติหอมหวานกว่าปกตินะคะส่วนไส้เนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่กินอาจจะแบบเพิ่มซอสมะเขือเทศหรือเพิ่มพริกไทยหรือเพิ่มชีสก็แล้วแต่ค่ะตามชอบเลยแต่ว่าใส่หนาไประวังมันจะม้วนไม่ติดนะก็คือต้องพอประมาณเลยประมาณนี้เยี่ยมอันนี้นะคะเดี๋ยวเราขออบเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่กล่องเพื่อเตรียมไปให้พ่ออินเอาไปลำน้องเกียรติน้องกายกันค่ะสีแบบค่อนข้างเกรียมเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรมันยังไม่ไหม้แปลว่าใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเตรียมให้น้องๆไปโรงเรียนไปรับน้องๆที่โรงเรียนกันจะเห็นว่ามันไม่แตกเลยเห็นปะรอยเนี่ยติดค่อนข้างสนิทคือมีดไม่คมอ่ะร้อนฉุยๆเลยแล้วเราก็จัดใส่กล่องไปพร้อมกินค่ะนี่จะบอกว่ากล่องเราก็ยังต้องเป็นกล่องแบบหลอกล่อให้น้องกินเยอะๆอีกนะคะบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดกล่องเดี๋ยวให้พ่ออินถือให้น้องที่โรงเรียนค่ะอีกชิ้นนึงเดี๋ยวรอพ่ออินมาจัดการแล้วกันวันนี้เขาไม่มาปวดเพราะว่าเขางีบอยู่อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมไปรับน้องๆแล้วค่ะจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะจริงๆทุกคนสามารถเอาไปครีเอทไปอะแดปไปทำตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะถ้าไม่มีหม้อแบบนี้นะก็จะเป็นเตากิ้งหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะวันนี้มาดามแอนก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาเมนูของว่างยามบ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกหรือถ้าใครนะคะมีเมนูไหนน่าสนใจก็ช่วยคอมเมนต์หรือแนะนำมาให้เราด้วยนะคะเราจะได้เป็นไอเดียในการทำให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นกันต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย
Mm-hmm.